วันที่6มกราคมเพจ Facebook บัวอัปเดตวิเคราะห์สถานการณ์ลงในบล็อกติดไว้อย่างน่าสนใจระบุว่าตั้งแต่วันที่11มีนาคมถึง31ธันวาคม2022ปีที่แล้วอาลีบาฮาโดริจาโฮมิโฆษกรัฐบาลอิหร่านระบุว่ามูลค่าการส่งออกเฉพาะที่ไม่ใช่น้ำมันของอิหร่านสูงถึง 43,880 ล้านดอลลาร์หรือ 1.49 ล้านล้านบาทการส่งออกเพิ่มขึ้นมากกว่า 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าส่งออกไปยังจีนอิรักตุรกี UAE และอินเดียเป็นหลักย้อนไปปี2017เมื่อ6ปีก่อนกองทัพสหรัฐและกลุ่มติดอาวุธเคิร์ด SDF ยึดแหล่งก๊าซโคโนโคของซีเรียและตั้งฐานทัพเถื่อน9แห่งในบริเวณนี้อย่างผิดกฎหมายและยึดครองดินแดนไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อกีดกันไม่ให้รัฐบาลซีเรียเข้าถึงแหล่งก๊าซและแหล่งพลังงานอื่นๆซึ่งกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียกระทรวงพลังงานของซีเรียประเมินว่าสหรัฐยึดครองทรัพยากรน้ำมันของประเทศอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 90% และปล้นสะดมอย่างต่อเนื่องใช้ขบวนรถที่ส่งข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายไปยังอิรักการปล้นทรัพย์ของสหรัฐได้ทำให้ซีเรียสูญเสียน้ำมันและก๊าซสำรองส่งผลให้รัฐบาลซีเรียไม่สามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและมีรายได้จากการส่งออกเพียงเล็กน้อยรัฐบาลซีเรียยื่นคำร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อสหประชาชาติให้สหรัฐหยุดปล้นสะดมและถอนกำลังที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศออกไปจากประเทศของตนแต่สหรัฐเมินเฉยเพราะถ้าไม่ให้ปล้นคนอื่นแล้วจะเอาน้ำมันที่ไหนมาขายอิหร่านได้ช่วยเหลือซีเรียด้วยการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงฉุกเฉินมานานหลายปีและประนามสหรัฐและพันธมิตรยุโรปที่ขโมยความมั่นคงน้ำมันของซีเรียอย่างน่าละอายธันวาคม2022กระทรวงการต่างประเทศของซีเรียแถลงการว่ากองทัพสหรัฐและกลุ่มติดอาวุธกบฏในเครือได้ขโมยน้ำมันข้าวสาลีและทรัพยากรของซีเรียอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการสูญเสียโดยตรงมูลค่ากว่า 25,900 ล้านดอลลาร์หรือ 886,000 ล้านบาทและการสูญเสียทางอ้อมมูลค่ากว่า 86,000 ล้านดอลลาร์หรือ 2.92 ล้านล้านบาทเฉพาะปี2022ปีเดียวประเมินมูลค่าของความสูญเสียผลผลิตน้ำมันของซีเรียที่ถูกสหรัฐปล้นสะดมไปเป็นจำนวนกว่า 111,900 ล้านดอลลาร์หรือ 3.8 ล้านล้านบาทหลังปีใหม่2023ไม่กี่วันกองทัพสหรัฐได้นำขบวนรถ2ขบวนซึ่งประกอบด้วยรถบรรทุก60คันปล้นสะดมบรรทุกน้ำมันและข้าวสาลีออกนอกประเทศไปฟรีๆอย่างผิดกฎหมายต่อหน้าต่อตาล่าสุดวันที่4มกราคม2023ฐานทัพเถื่อนสหรัฐที่รัฐบาลซีเรียไม่อนุญาตในแหล่งและโรงงานก๊าซโคโนโคในเขตปกครองเดียเอสซอทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียถูกโจมตีด้วยจรวดอย่างหนักราว10ลูกโดยมี2ลูกตกใกล้ที่พักของทหารอเมริกันหลังจากการโจมตีเกิดระเบิดอย่างรุนแรงหลายครั้งเสียงไซเรนดังขึ้นภายในฐานทัพเถื่อนสหรัฐแห่งนี้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบของสหรัฐบินชวัดเฉวียนอยู่เหนือฐานทัพทหารและเจ้าหน้าที่อเมริกันพร้อมกองกำลังติดอาวุธชาวเคิร์ด SDFและกลุ่มก่อการร้าย PKK ในสังกัดจำนวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งนี้พลตรีจอห์นดับบิลบรานแนนจูเนียร์ผู้บัญชาการกองทัพเถื่อนสหรัฐระบุว่าได้สั่งยิงปืนใหญ่แก้เกอร์6นัดไปยังต้นตอของการโจมตีนอกเมืองออมายาดีนทางตะวันออกในจังหวัดเดียเคอร์ซอนซีเรียเขาอ้างว่ากลุ่มที่ยิงจรวดมาใส่สหรัฐสนับสนุนโดยอิหร่านทำให้สหรัฐจึงยิงปืนใหญ่ใส่ไปยังโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนสหรัฐขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและกองกำลังติดอาวุธจากภัยคุกคามใดๆโดยจะไม่โจมตีกลับไปยังที่อยู่อาศัยของพลเรือนชาวซีเรียแทนที่ผ่านมาเมื่อฐานทัพสหรัฐถูกจรวดโจมตีกองทัพสหรัฐจะหาที่มาแน่ชัดไม่ได้ว่ายิงมาจากที่ไหนแต่จะใช้วิธียิงปืนใหญ่มั่วกลับไปลงยันชุมชนชาวบ้านโรงเรียนทิ้งระเบิดมหาวิทยาลัยของซีเรียทำให้พลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นแบบนี้มานานกว่า10ปีแล้วโดยสหประชาชาติเงียบกริบไม่กล้าทำอะไรสิ่งนี้สหรัฐและนาโตเรียกว่าระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวที่ตนนึกอยากจะไปยึดดินแดนประเทศไหนบนสนมทรัพยากรอะไรก็ไปได้ตามใจชอบเมื่อรัสเซียและจีนจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วทำให้สหรัฐยุโรปดิ้นรนเฮือกสุดท้ายทวงดังอำนาจโดยการคว่ำบาตรรัสเซียกีดกันจีนจะทำสงครามด้วยซึ่งหน้าก็ไม่กล้าเพราะรัสเซียและจีนมีแสงยานุภาพอาวุธเหนือกว่าไปไกลมากแล้วจึงต้องใช้วิธีสนับสนุนก่อการร้ายที่นอนทีที่นี่ทีไปทั่วโลกและปล้นสะดมและขโมยหากินไปวันๆแบบที่ทำกับซีเรียนี้คือระเบียบโลกเก่าที่ไม่เป็นธรรมที่ชาวโลกทนไม่ไหววิเคราะห์ว่าปี2023นี้จะมีสมรภูมิสงครามที่จะประจันหน้าอย่างดุเดือดด้วยอาวุธหนักในตะวันออกกลางหลายจุดที่ต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วเช่นซีเรียอิสราเอลปาเลสไตน์จอร์แดนและอื่นๆโดยเฉพาะฐานทัพเถื่อนสหรัฐในดอยต่อ10ประเทศคือตุรกีและตุรกีอิรัก
ซีเรียอิหร่านปีนี้จะโดนแท็กทีมรุมถล่มหนักกว่าปีที่แล้วแน่นอน